อยู่ตรงร้านขายอาหารนะครับตรงน้ำพุร้อนบ้านเมืองแร่ตำบลเมืองแปงนะครับทางไปอำเภอกัลยาณิวัฒนาผมสั่งไข่นกกระทาต้มน้ำพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนที่นี่เป็นหลุมขุดที่กฟผ.เขาเคยขุดไว้แล้ว20ปีผ่านไปตอนแรกไม่มีอะไรตอนหลังก็มีน้ำร้อนปะทุขึ้นมาครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับผมเดี๋ยวแต่วิวตรงนี้สุดยอดมากครับแสงแดดลงแล้วก็ไอน้ำร้อนนะครับกระจายเดี๋ยวผมจะตั้งไว้บนนี่ครับบนโต๊ะให้เห็นนะครับชมไอน้ำกำลังเคลื่อนที่ไปตรงนู้นมีเต็นท์ที่ทางแม่ค้าเขานะครับตั้งไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหายนะครับปีใหม่นะฮะชมบรรยากาศกันครับที่ไอน้ำค่อยๆคือลอยตัวขึ้นนะครับเจอกับไอเย็นไข่ต้มขอบคุณไข่ไก่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะทำได้ได้ครับนี่ก็คือไอ้น้ำพุร้อนนะครับพวยพุ่งมาจากเต็นท์แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ